ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารนำชีวิตทำสิจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องใสสิจิตไว้ใกล้พระธรรมทรงอำไพให้จิตใจสดสีมีพลังใกล้การพุทธานุภาพจักทำให้ทำบรรยายจักคำพูมีมนต์ขลังเป็นพิทักษ์พุทธศาสตร์จักให้ฟังเป็นเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังทำจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกโทษสดสิผลความปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนเพื่อนทุกท่านสุขสันโทเจ้าพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่าน21นาฬิกาเสร็จมาพบกันทางสถานีวิทยุของพลที่1รักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมทุกคลื่นพร้อมด้วย Facebook ไลท์ที่กิตติเมธีเคตัวใหญ่ IWTIMETWE วันนี้ก็มาพบกันที่วันศุกร์ที่22ขึ้น13ค่ำเดือน4มีนาคมนะขึ้น13ค่ำเดือน4ใกล้วันสงกรานต์เข้ามาอีกวันหนึ่งรายการพุทธานุภาพโดยศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและพระธรรมกิตติเมธีซึ่งเป็นประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์และก็เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารทั้งยังมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค16 17 18ทางชุมพรถึงนราธิวาสก็ตอนนี้ก็ไม่ดูอื่นก็เป็นที่ปรึกษาก็ให้คำปรึกษาถ้ามีมาก็ปรึกษากันได้แต่ว่าที่ปรึกษาทั่วไปก็คือทุกฝ่ายวันนี้ก็มีกิจกรรมบรรยายธรรมแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคเช้าส่วนภาคบ่ายก็ว่างอยู่พบกับญาติโยมคณะสงฆ์คณะภาคบ่ายคณะหนึ่ง
คณะของดร.แสนเชดารัมก็ภาคเย็นก็คณะของคุณเจริญอดีตนักบินก็มาพบกันมาพร้อมกับคุณกุ๊กไก่ก็สนทนากันนานๆพบกันครั้งหนึ่งแล้วก็มีงานจะทำท่านดร.แสนเชดารัมนั้นก็มาปรึกษาจะตั้งศูนย์กลางแห่งสมาธิโลกอะไรอย่างนั้นก็แนะนำว่าให้ไป ทำโครงการไม้มันชัดเจนให้มันเป็นเอกสารที่ถือไปแล้วมีความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ตรงกันอ่านแล้วก็ตรงกันจะเอาของฝรั่งมาใช้บ้างเช่น 4M นี่ 4M ต้องใช้นะคือ Man Money Management หรือ Material แล้วก็ Management ต้องมีคนระดมคนก่อนเพื่อจะได้ระดมสมองแล้วก็ระดม Money เพื่อกองทุนจะได้ดำเนินการระดมแมทเทียลคือ เครื่องใช้ไม้สอยที่จะดำเนินการแล้วก็ไปถึงแมเนจเมนต์คือการบริหารการจัดการว่าจะพากันไปอย่างไรมีเป้าหมายขนาดไหนก็คำว่าโลกนี่ก็หมายความว่าทั้งโลกก็ว่ากันไปแล้ว ส่วนของนักศึกษาก็แนะนำให้รู้จักศีล5ให้รู้จักรักษาตัวรักษาสันติภาพและรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้แบบพระพุทธเจ้าแล้วก็แนะนำเรื่องการคิดต่อยอดว่าหมายความว่าอย่างไรแล้วเราจะไปทำอะไรก็สำคัญก็คือต้องพัฒนาตัวเราเองพัฒนาตัวเราเองก็คือพัฒนาขันธ์ 5ของเราเนี่ยรูปกายรูปขันธ์ก็พัฒนามีความรู้สึกสุภาพอ่อนน้อมมีสัมมาคารวะพัฒนาเวทนาก็คือความรู้สึกควบคุมอารมณ์ได้มีฉุนเฉียวง่ายพัฒนาสัญญาก็คือศึกษาเรียนรู้อะไรค้นพบอะไรก็จำให้มันแม่นๆจำสูตรให้แม่นๆทีหลังจะทำต่อได้พัฒนาสังขารคือสิ่งที่เอามาปรุงแต่งจิตอย่าเอาสิ่งที่มันเป็นมลภาวะมาใส่จิตใจแต่เอาสิ่งที่เป็นกุศลภาวะมาใส่จิตใจจะได้จิตใจจะได้ผ่องใสสุดท้ายก็คือตัววิญญาณขันธ์ก็ต้องพัฒนาความรู้พัฒนาอายตนะของเราพัฒนาตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้รับรู้สิ่งที่ดีๆคัดสรรกลั่นกรองอันนั้นก็จะเป็นไปได้ท่านสาธุชนทั้งหลาย อาตมาภาพก็บอกปิดจ๊อบไปแล้วเรื่องการสั่งพิมพ์หนังสือนะแต่โยมก็คงจะไม่ได้ฟังทางวิทยุไม่ได้ฟังทางวิทยุจะติดตามทางเฟซก็เลยทำบุญมาอีกก็ต้องขออนุโมทนาบุญเดี๋ยวลองถามทางโรงพิมพ์อาจจะสั่งพิมพ์เพิ่มก็ได้แต่พอสั่งพิมพ์เพิ่มตอนนี้ก็ที่เก็บหนังสือมันก็ค่อนข้างจะจำกัดนะสั่งมาพิมพ์มามากมันก็ที่เก็บมันจำกัดสั่งมา 5,000 เล่มก็เยอะอยู่นะอย่างไรก็ตามวันนี้ก็มีคุณโยมนางสาวดวงดาว
จังพินิจกุลนี่ก็ทราบข่าวว่าเป็นเงินปัจจัยของคุณสาวโสภีแสงแก้วจำนวน 1,600 บาทซึ่งมาถึงเมื่อคืนนะเป็นไม่ใช่เมื่อคืนนะบ่ายโมง50นะส่งมาก็มาช่วงนี้แล้วแล้วก็มาใกล้ๆกันกับสันติฤทธิ์ขาบก็เจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยที่ประจำอยู่ที่ลาดหลุมแก้วก็ส่งมา 1,600 บาทเหมือนกันนี่โอนมาเมื่อเวลา 14:30 นาทีก่อนหน่อยหนึ่งแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งก็คือนายนนท์ประวิตรบันเทิงสุขอันนี้ก็ทราบว่าผู้ที่มอบเงินให้มาโอนก็คือคุณโยมจีจิรวรรณเบญจางจารุจำนวน 1,600 บาทเหมือนกันอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุกลายเป็น 4,800 เพิ่มมา 4,800 นะอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุไม่หายไม่สูญหายได้บุญแน่นะถ้าไม่สั่งพิมพ์เพิ่มก็งบนี้ก็จะปัดเข้าไปในเรื่องกองบุญหนุนกองธรรมคือกองทุนเผยแผ่ธรรมนั่นแหละก็รู้สึกว่าหลายตังค์แล้วเหมือนกันที่เกินมานะก็ขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเลยวันนี้ก็เป็นวันขึ้น14ค่ำโยมพรุ่งนี้ก็ขึ้น13ค่ำพรุ่งนี้ก็เป็นแรม10ขึ้น14ค่ำพรุ่งนี้เป็นวันโกนออกรายการวันนี้โยมก็เห็นอัตมภาพก็ยังหัวยังมีดำๆอยู่นะพอถึงพรุ่งนี้ก็ได้อีกล้านนึงได้อีกล้านก็คือปลงผมหมดต้องปลงผมส่วนมากก็จะปลงเช้าๆแต่ก็ไม่แน่อาจจะเป็นบ่ายก็ได้นะพรุ่งนี้วันเสาร์ก็เป็นวันปลงผมวันอาทิตย์ก็เป็นวันพระเป็นวันพระใหญ่ขึ้น15ค่ำเดือน4ก็วันโกนไม่เคยจะละวันพระไม่เคยจะเว้นใช่ไหมโยมก็ตั้งใจทำบุญสุนทานอย่างน้อยๆก็ทำบุญตักบาตรเช้าๆตื่นเช้าให้สุขสดใสทำบุญเสริมพลังกายพลังใจทั้งจิตอธิษฐานให้เรียบร้อยนะจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลจากการถวายทานนี้แก่ใครเราไม่จำเพาะเจาะจงพระรูปใดก็เป็นสังฆทานไปด้วยนะการถวายแก่สงฆ์รูปใดๆก็แล้วแต่ที่ท่านมารับเราเจอรูปไหนเราก็ถวายรูปนั้นนะในภูธรนั้นอาจจะเลือกพระไม่ได้เพราะพระน้อยแล้วก็พระจะเดินประจำบ้านไหนก็บ้านนั้นสายไหนก็สายนั้นแต่ในกรุงเทพนี่อาจจะเลือกหรืออาจไม่เลือกถ้าเลือกก็หมายความว่าพระที่เรามั่นใจเราก็ถวายก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องของโยมแต่ถ้าเราไม่เลือกเราว่าพระองค์รูปไหนมาเราก็ถวายรูปนั้นแหละตั้งจิตอธิษฐานว่านั่นแหละผู้ที่รับทานของเราก็เป็นการทำด้วยความบริสุทธิ์จิตใจก็ดีนะได้ทั้งนั้นนะโยมให้ทาน
ดีกว่าให้สัตว์ดิเรกฉานชนิดใดๆเพราะพระสงฆ์มีศีลสัตว์ดิเรกฉานมันยังไม่รู้จักรักษาศีลมันต้องสร้างสมคุณงามความดีไปอีกนานถึงจะได้มาเป็นมนุษย์จะได้รู้ว่าศีลคืออะไรทานคืออะไรถ้ายังเป็นสัตว์ดิเรกฉานอยู่ก็ยังขวางคือมันไปขวางหัวทิ่มไปข้างหน้าไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์นี่หัวสูงแล้วสัตว์ดิเรกฉานทุกชนิดแม้แต่นกก็ยังเดินหัวทิ่มไปข้างหน้าบินอยู่ในอากาศก็ยังทิ่มไปข้างหน้าอยู่บนพื้นดินหัวก็ทิ่มไปข้างหน้าจะเป็ดจะไก่หมูหมากาไก่แมวช้างม้าวัวควายเก้งกวางบางชนีก็หัวทิ่มทั้งนั้นแหละนะเดินไปมันขวางนะแต่ศัพท์เต็มๆบาลีนั้นใช้คำว่าติรัชานคตะติรัชานะแปลว่าขวางคตะแปลว่าไปสัตว์ผู้ไปขวางก็เรียกว่าสัตว์ดิเรกฉานผู้ไปหัวขึ้นข้างบนก็เรียกว่าผู้มีหัวสูงที่จริงในมนุษย์แปลว่าผู้มีจิตใจสูงกว่าสัตว์ดิเรกฉานนะทีนี้พวกผีพวกเปรตที่มาปรากฏกายก็หัวสูงเหมือนกันนะเขาติดไปจากมนุษย์อันนี้ไม่มีคำตอบนะว่าทำไมพวกนี้จึงไปในอย่างปรากฏเหมือนรูปมนุษย์นะเดี๋ยวก็ต้องค่อยหาคำตอบต่อไปนั่นก็เป็นเรื่องที่ส่วนหนึ่งคนก็ไม่เชื่อว่าผีสางเทวดามีจริงแต่ส่วนหนึ่งก็เชื่อแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรที่จริงแล้วท่านเหล่านั้นก็อันดับแรกที่เราพอจะรู้ได้ทราบได้ก็คือผู้ที่ไปจากมนุษย์นี่แหละแต่ถ้าทำบาปทำกรรมไปก็ยังไปเกิดเป็นอื่นไม่ได้ก็ไปเป็นอะไรเรียกว่าเป็นผีไปก่อนมาปรากฏกายเป็นผีไปก่อนทีนี้ผีนี่เป็นอทิสมานกายกายไม่ปรากฏแต่คำว่าอทิสมานกายอาจจะหมายถึงผีถึงเปรตถึงสัตว์นรกถึงเทวดาด้วยเพราะแปลว่ากายไม่ปรากฏนะแต่เราก็มักจะเข้าใจกันว่าวิญญาณเที่ยวล่องลอยอยู่ไปหาที่เกิดอยู่งั้นสัมภเวสีที่จริงแล้วสัมภเวสีเนี่ยแม้แต่มนุษย์เราก็เป็นสัมภเวสีนะอย่างในพระบาลีข้อที่สำคัญว่าภูตาวาสัมภเวสีวาสเบสัตตาภวันตุสุขิตตานะในกรณียเมตสูตรนะพระพุทธเจ้าให้สวดเพื่อป้องกันอะไรมาหลอกหลอนใช่ในภูตานั้นหมายถึงผู้เป็นพระอรหันต์แล้วบรรลุแล้วภูตาวาหรือว่าสัมภเวสีวาหรือว่าผู้ที่ยังต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่อันเหมือนมนุษย์นี่แหละสเบสตาปวันตุสุขิตตาขอสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดจงมีความสุขเถิดนะเราสวดบทนี้ก็ได้นะเราแผ่เมตตาเมื่อแผ่เมตตาแล้วก็สัตว์ก็จะรักเราแทนที่จะมาหลอกมาหลอนแต่ที่จริงแล้วนะผู้ที่เราเห็นแล้วก็นึกเอาว่าผีแล้วก็มาว่าผีมาหลอกอะไรอย่างเนี้ย
ที่จริงเขาเหล่านั้นมันมีอยู่สองพวกนะพวกหนึ่งก็เป็นพวกที่อดอยากมาปรากฏได้เห็นอดอยากแล้วมาขอส่วนบุญถ้าเราทำบุญให้เขาก็หมดนะถ้าฟังหรืออ่านกฎแห่งกรรมของทอเลียงพิบูลนี่เข้าใจได้ง่ายนะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็เอามาอ่านให้ฟังอยู่เอามาอ่านให้ฟังที่สถานีวิทยุสทร.2บางนาม106เมกะเฮิรตซ์อาตมาก็ฟังอยู่เรื่อยแหละนะก็ส่วนมากทอเลี้ยงพิบูลก็เล่าเรื่องกรรมนะแล้วคนก็บางครั้งบางทีไปเจอเขาเองไปพักที่โน้นที่นี่มาไปเอาเรื่องที่มันแปลกมาเล่าไปพักที่แปลกไม่แปลกก็ไม่ต้องเอามาเล่าที่แปลกก็คือไปบางทีก็ห้องเนี่ยเขาปิดตายเลยไม่นอนห้องโรงแรมนะไปเช่าโรงแรมนอนไปต่างจังหวัดก็ปิดตายเลยไม่มีใครไปเช่านอนปรากฏว่าก็ไปเช่ามันไม่มีห้องพอดีเวลาก็จิ้มจวนเอ้าห้องนี้แหละเอาไปทําไปทํามาก็ปรากฏว่าไปเจอก็จริงๆก็มีนะเจอก็จริงๆก็หมายความว่าพอเข้าไปพักเนี่ยก่อนจะพักเนี่ยคนดูแลห้องเขาก็ชุบชิบกับเพื่อนแล้วคงจะโดนอีกแน่คงจะโดนอีกแน่เลยทำนองเนี้ยแต่ในที่สุดก็เจอจริงๆแต่แก้ได้นะเพราะมีคนเคยไปตายในห้องนั้นแต่ไม่สามารถไปเกิดที่ไหนได้มันเวรกรรมอยู่ในที่สุดต้องทำบุญให้พอทำบุญให้ก็ปรากฏว่าหายไปซึ่งเรื่องนี้ก็มีตัวอย่างหลายรายหลายกรณีถ้าทำบุญให้แล้วเขาก็ไปนั่นพวกหนึ่งนะที่มาปรากฏและบางครั้งบางทีนี่เขามาเตือนนะถ้าเป็นญาติโกโหติกาเป็นวิญญาณบรรพบุรุษมาเตือนเราอาจจะเกเรเหลวไหลออกนอกลู่นอกทางปู่ย่าตาทวดมาเตือนหรือมีอย่างหนึ่งที่อย่างที่วัดนี่แหละที่วัดราชานี่แหละพระศรเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วก็มีคนพาลูกชายมาซึ่งลูกชายก็เรียนจุฬาลงกรณ์ปี3อยู่มาบวชสัก15วันสมัยหลวงปู่พระสุทธมาธิบดีเพิ่มอาภาคเถระนั่นจะมาบวชสัก15วันแต่แล้วก็เขาก็มาเล่าเหตุที่ว่าต้องมาบวชทั้งๆที่ยังไม่จบการเรียนอยู่เขาว่ามีวิญญาณบรรพบุรุษมาสิงคนในบ้านแล้วก็อยากจะเห็นหลานบวชตั้งหลายครั้งในที่สุดก็ให้บวชแล้วจะบวชที่ไหนต้องไปบวชที่วัดราชาธิวาสต้องไปบวชที่วัดราชาธิวาสเท่านั้นในที่สุดพอปิดเทอมเขาก็มาบวชเสร็จแล้วก็วันนั้นแหละกลับไปถึงบ้านก็ไปสิงคนอีกคนในบ้านนะเอานี่มาทำไมอีกมาขอบใจขอบใจอะไรเราขอบใจที่พาหลานไปบวชให้แล้ววันนี้ไปกับเขาด้วยเหรอไปสิทำไมไม่ไปหลานบวชแล้วไปอยู่ตรงไหนก็ไปนั่งอยู่ในโบสถ์นั่นแหละอ้าวแล้วเข้าโบสถ์ได้เหรออ้าวแล้วเราผิดอะไรตรงไหนที่เข้าโบสถ์ไม่ได้โยมก็เข้าไปนะโยมในอดีตนู่นนะอันนี้เรื่องที่เป็นประสบการณ์ตรงเหมือนกันนะเสร็จแล้วก็ค
คุยกันไปคุยกันมาเขาก็ลาบอกว่าไปเลยนะขอบใจมากๆแล้วไปตั้งแต่นั้นแหละก็ไม่ปรากฏอีกนั่นเป็นเรื่องหนึ่งโยมที่อยากจะบอกญาติโยมว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นอย่าคิดว่าไม่มีแต่ผู้ที่มาหลอกนะบางทีก็เป็นเทวดาอันธพาลก็มีนะเทวดานั้นต้องเข้าใจว่ามีมานานก่อนพระพุทธเจ้าของเราแต่พระพุทธเจ้าของเราก็เป็นเทวดามาอยู่เป็นเทวดาชั้นดุสิตเราเรียกว่าสันดุสิตเทพบุตรจุติจากดุสิตก็มาอุบัติในพระคันพระมารดาคือพระนางสิริมหามายามาปรากฏเป็นช้างเผือกปลอดมาปรากฏในพระคันพระมารดาในขณะนั้นนะเทพบุตรเทพธิดาเยอะแยะอยู่แล้วและเนื่องจากว่าเทพบุตรเทพธิดานั้นเขามีอายุยืนยาวกว่าเราเขาเป็นเทพบุตรเทพบุตรเทพธิดาเพราะปฏิบัติธรรมดีงามมาตั้งแต่นู้นสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนู้นเราตรวจสัมพุทธเถอัตวีสัญจทวาทสัญจสาสเกนไปนู้นโกนัญโยชนปาโมคโคมังกโลปุริสาสโพพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนานไกลหลายกับหลายกันบางครั้งบางทีเนี่ยพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วศาสนาหายไปแล้วโลกก็เสื่อมสลายคำว่าเสื่อมสลายนี่อาจจะเสื่อมสลายเพราะไฟไหม้ในคัมภีร์พระอภิธรรมนั้นท่านว่าไว้สั้นแต่ว่าในพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์แล้วก็อัตถกถาพระอภิธรรมนะบอกว่าโลกเสื่อมสลายเพราะไฟไหม้เจ็ดครั้งแล้วก็เสื่อมสลายเพราะน้ำครั้งหนึ่งก็เป็นครั้งที่8ไปอย่างนั้นนะจนกระทั่งครบ7ครั้ง78 56 88ครั้งนั้นเป็น64และถึงครั้งที่65นั้นเสื่อมสลายหมดสิ้นเรียกว่าแทบไม่เหลือนะก็เป็นเพราะลมเพราะลมแล้วก็มาก่อตัวขึ้นใหม่มันไม่สิ้นอะไรไปนะครับแกนโลกมันก็คงจะเหลืออยู่ก็หมุนไปหมุนมาก็คงไปเก็บเอา PM 2.5 นี่แหละมาก่อตัวกันเป็นแท่งอีกแล้วก็เป็นโลกอีกเป็นที่อาศัยของสัตว์โลกอีกสัตว์โลกก็มาเกิดจากสัตว์เซลล์เดียวอะไรต่างๆจนขยายเซลล์ขึ้นไปเรื่อยๆใช้เวลานานมากแต่มาถึงโลกใบนี้เนี่ยยุคนี้ที่เรารู้เนี่ยพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในอัคคัญยสูตรเริ่มแรกๆเนี่ยก็เกิดจากเทวดาชั้นพรหมนะแต่เนื่องจากว่าถูกโลกมันยังถูกแสงแดดเผาไหม้อยู่พอเมฆค่อนข้างจะละลายไปแสงแดดก็เผาไหม้เกิดผิวลอกมันเกิดถูกเผาไหม้มากก็มีกลิ่นหอมไปเหมือนเราเอาดินเหนียวมาเผานั่นแหละมันจะมีกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมแล้วก็ฟุ้งไปถึงพรหมโลกพรหมโลกก็สงสัยลงมาด้วยแสงสว่างในตัวเองมาด้วยพลังตัวเองไม่ต้องใช้ EV ไม่ต้องใช้พลังงานก๊าซอะไรต่างๆมาด้วยพลังสมาธิของท่านเหล่านั้นเพราะว่าถึงเห็นก็สงสัย
ังเราเจอง้วนดินอันดับแรกที่ง้วนดินก็เหมือนน้ำข้าวนะน้ำข้าวที่ปากหม้อเวลาเราหุงข้าวนะก็ปรากฏว่าได้ง้วนดินก็เอานิ้วจิ้มดูจิ้มดูแล้วก็มาคลายมาเลียดูอย่างนั้นพอทำไปทำมาโอ้ยมันรสอร่อยดีเลยติดเลยติดใจรสง้วนดินแล้วก็ขยับขยายมาเรื่อยๆอันนี้คัมภีร์นะคัมภีร์ในอัคคัญยสูตรพระไตรปิฎกเล่ม11เนี่ยสูตรที่4ในพระไตรปิฎกเล่ม11นะแล้วก็มีพัฒนาการมาเรื่อยๆๆๆๆจนกระทั่งว่าเป็นมวลมนุษยชาติมวลมหาประชาชนอยู่ปัจจุบันนี่แหละต่อไปนี่คงจะเสื่อมอีกนะตอนนี้ก็โลกก็วุ่นวายจังแล้วคิดอาวุธคิดจะทำสงครามกันเดี๋ยวก็ตายกันหมดทั้งโลกอีก อ้าวทำบุญไว้เยอะทำบุญไว้เยอะๆนะพรุ่งนี้วันโกนทำบุญตักบาตรตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขอได้บรรลุมรรคบรรลุผลในปัจจุบันนี่แหละอย่าไปรอพระศรีอานนะให้บรรลุผลในปัจจุบันนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้แล้วเนี่ยก็ทำวันนี้ก็สติปัฏฐานสูตรนะข้อที่122ในพระไตรปิฎกเล่ม22เหมือนกันนะข้อ122ชื่อพระสูตรว่าสติปัฏฐานสูตรก็ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้บรรลุผลในปัจจุบันไม่ต้องรอชาติหน้าถ้าบรรลุผลในชาติปัจจุบันแล้วก็สบายนะธรรมที่ให้บรรลุผลในปัจจุบันนั้นก็มี6ข้อนะ1มีสติตั้งไว้เฉพาะตนเพื่อปัญญาอย่างถึงธรรมที่ตั้งขึ้นและดับลงอย่างรู้ปัญญาที่อย่างรู้เรื่องธรรมที่ตั้งขึ้นและดับลงประการที่สองพิจารณามีสติพิจารณาเห็นว่าไม่งามในกายจะไปหลงว่างามมันไม่มีอะไรงามหรอกแต่สำยิ่งสำคัญว่าตัวเองสวยตัวเองงามนี่ก็หลงเลยหลงเลยนะสามมีสติแล้วก็สำคัญว่าเป็นของปฏิกูลในอาหารนี่ว่าในอาหารสี่มีสติสำคัญว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงสัพพโลเกอนัพิรตสัญญามีสติและสัญญาว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวง5พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงแล้วก็6มีมรณสัญญาปรากฏขึ้นด้วยดีณภายในนี่6ประการนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าใครเจริญธรรม6ประการนี้ก็พึงเห็นผลได้อย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดถือเหลืออยู่บ้างก็จะเป็นพระอนาคามีแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์นั้นจบชาตินี้ก็คือจบไม่มีเชื้อให้ไปเกิดใหม่ถ้าเกือบจะเป็นพระอรหันต์แต่ยังไม่ได้เป็นแค่พระอนาคามีซึ่งใกล้พระอรหันต์มาก
ก็ได้ว่ายังมีความยึดถืออะไรเหลืออยู่บ้างก็สามารถที่จะไปถึงพระอนาคามีอนาคามีนั้นตายจากโลกนี้แล้วก็ต้องไปถือกำเนิดเกิดอีกครั้งหนึ่งในภพเฉพาะไม่มาวุ่นวายกับโลกนี้แล้วไม่ต้องมาเดือดร้อนไอ้ต้องกู้หนี้นอกระบบในระบบให้เป็นหนี้จนกระทั่งไม่รู้จะทำอย่างไรไม่มาอยู่ให้ต้องมาเจอแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไม่ต้องมาอยู่ให้เจออะไรการพนันออนไลน์สารพัดไม่ต้องมาเจอทุจริตคอร์รัปชันไม่ต้องให้มาใครมาออกกฎหมายบังคับโดยความไม่ยุติธรรมไม่ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลไม่ต้องไปจ้างทนายให้ว่าความให้สบายเลยนะไปพระอนาคามีนี่ท่านไปอยู่อิสระเสรีภาพไปอยู่แบบมีอิสรภาพที่สมบูรณ์นะเสรีภาพที่สมบูรณ์ต้องไปอยู่ที่นั่นถ้ายังอยู่ยังไม่ถึงนั่นก็เป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีเสรีภาพยังไม่สมบูรณ์นะต้องอนาคามีไปแล้วเสรีภาพถึงจะสมบูรณ์เพราะในสวรรค์ชั้นสุทธาวาสนั้นเป็นก็เรียกว่าอาวาสคือที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์นะก็ไปอยู่ในที่นั้นท่านอยู่สบายอยู่ด้วยบุญกุศลของท่านพระอนาคามีไม่ใช่ไกลนะอาตมาภาพเองยังเชื่อนะว่าแม้แต่ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยผู้เป็นอนาคามียังมีอยู่เยอะนะในโลกปัจจุบันเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงพระกันเพราะเห็นท่านเหล่านั้นเนี่ยท่านรักษาศีลนี่น่าชื่นชมในชีวิตเนี่ยมดก็ไม่เคยฆ่ายุงก็ไม่เคยตบยุงเรื่องลักขโมยก็ไม่รู้จะลักขโมยทำไมมีกินมีใช้สมบูรณ์เรื่องความประพฤติผิดในกามก็ตัวเองก็อยู่สบายอยู่แล้วมีคนคอยดูแลอยู่อย่างดีแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดเท็จเพราะการพูดเท็จอันหวังประโยชน์ว่าท่านมีสมบูรณ์แล้วจะไปพูดเท็จทำไมแล้วก็ไม่ต้องไปเสพสุราเมรัยสิ่งของเมาทั้งหลายเพื่อคลายเครียดท่านไม่เครียดอะอยู่สบายเนี่ยแล้วท่านเหล่านี้ก็ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่หนักแน่นพอท่านอยู่ไปมีอายุพอสมควรแล้วท่านก็ยังไม่หลงไหลในกามราคะแม้แต่มีคู่ครองอยู่ก็เรียกว่าแยกกันอยู่คนละห้องอย่างนี้ไม่เกี่ยวข้องด้วยคู่ครองเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราได้มีคนที่มีบุญนะนะและเราก็ทำตัวให้เป็นคนที่มีบุญได้ปฏิฆะความขุ่นข้องมองมัวความขัดอกขัดใจอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ควบคุมได้ไม่ใช่โมโหโกรธาปึ้งปั้งปึ้งปั้งนะปฏิฆะก็ไม่มีอันนี้แหละคือสิ่งที่ทำให้อาตมาเองเชื่อว่าในปัจจุบันนี้ยังมีพระอริยบุคคลอยู่ฉ
แต่ถ้าเราไปดูหลวงปู่หลวงตาที่ท่านเจริญธรรมเจริญศีลเจริญภาวนาเนี่ยท่านน่าเคารพน่าศรัทธาเยอะแยะไปนะเพราะฉะนั้นเราเองก็อย่าท้อใจแล้วก็อย่าท้อใจในการปฏิบัติด้วยแน่นอนและสิ่งที่มันไม่ดีมันปรากฏขึ้นมาเยอะเราก็อย่าเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ขนาดพระพุทธเจ้ายังอยู่เนี่ยก็ยังมีคนประพฤติเลอะเทอะมีเพราะทำไมงั้นแล้วพระพุทธเจ้าไม่บัญญัติสิกขาบทดอกตามตำนานมันบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยค่อยบัญญัติไปนู่นไปถึงเมื่อพรรษาที่20แล้วถึงบัญญัติสิกขาบทขึ้นมาสำคัญสำคัญให้ต้องสวดปาติโมกข์คือพระวินัยของภิกษุนะพรรษาที่20แล้วก็หมายความว่าตอนนั้นก็พระพุทธองค์ก็พระชนมายุ45แล้วศาสนาเกิดขึ้นมาตั้ง20ปีนะถึงจะมีกฎเกณฑ์กติกามาตรฐานจัดแถวพระสงฆ์เพราะมีคนที่ศรัทธาจะบวชแต่ว่าไม่ศรัทธาที่จะปฏิบัติในมีนะเพราะฉะนั้นนะในข้อหนึ่งก็คือมีสติตั้งไว้เฉพาะตนเพื่อปัญญายังถึงธรรมที่ตั้งขึ้นและดับลงแห่งธรรมทั้งหลายเห็นความเกิดขึ้นความดับลงนะแล้วก็เห็นข้างนอกแล้วก็เห็นภายในอัจฉตังวาปหิตทาวาเห็นภายในเห็นภายนอกภายในก็เห็นว่าของเราเมื่อเราตัวเราเองมันก็มีดับลงดับลงร่างกายภายนอกก็เห็นดับลงดับลงดับลงเหมือนกันร่างกายคนอื่นนะร่างกายเราก็หมดสิ้นไปหลายอย่างแล้วไปเรื่อยๆอย่างน้อยๆก็ความเป็นเด็กที่สะดวกสบายสนุกสนานความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็หมดไปแล้วสำหรับคนที่เป็นหนุ่มสาวมาแล้วทุกคนนะนะถึงตอนนี้ไม่หนุ่มไม่สาวแล้วก็เรียกร้องคืนไม่ได้มันหมดไปอย่างนั้นนะโดยธรรมดาในประการที่สองพิจารณาเห็นว่าไม่งามในกายอันนี้เน้นมาที่กายของตนในกายของตนเนี่ยอย่าถ้าไปเน้นว่างามแล้วมันจะหลงนั่นคือทำให้มัวเมาก็ทำให้ไม่มองไม่เห็นสิ่งที่จะควรปฏิบัติเพื่อความสุขสงบถ้าหวังจะได้ไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็ต้องไม่หลงในร่างกายนี้นะแต่เราก็ตกแต่งมันเป็นเรื่องธรรมดาเช่นยามเจ็บป่วยก็ต้องดูแลหรือมันสกปรกก็ต้องขัดสีฉวีวันธรรมดาไม่ให้ตนไม่ได้ไม่ให้หน้ารังเกียจมีกลิ่นมีอะไรก็ขจัดขัดสีมีขี้เหงื่อขี้ใครก็ต้องชำระชะล้างมันก็ปกติธรรมดาแต่ไม่ใช่เพราะหลงว่ากายนี้มันงามมันอยู่ไม่ได้มันเป็นอยู่แค่นั้นแหละนะประการที่สามมีสติแล้วก็สำคัญว่าเป็นสิ่งปฏิกูลในอาหารสำคัญในอาหารว่ามันเป็นเรื่องปฏิกูลคืนก็พูดไปครั้งหนึ่งแล้วนะปฏิกูลก็คือมันน่าเกลียดนะมันสกปรกอ่ะแต่เราจะไปพิจารณาว่าอาหารสกปรกมันก็กินไม่ลงกินไม่ลงก็ทำให้ร่างกายนี้ก็อ่อนเปลี่ยเพลียแรงเหมือนกันแต่ให้พิจารณาอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เมามัวเมาในอาหาร
เพื่อไม่ให้มัวเมาในอาหารถ้าไปเมาในอาหารโอ้ยมันอันนี้มันได้ดีอย่างนั้นเก่งอย่างนี้เรียบร้อยอย่างนี้มีแต่เลิศไปหมดเลยซึ่งบางครั้งบางทีถ้าเราเมาในอาหารเนี่ยก็รับไปอิ่มเกินน่ะพอรับอิ่มเกินเนี่ยทำให้ร่างกายนี่อืดอาดนี่ไม่ดีก็ส่งผลให้อ้วนเกินพออ้วนเกินก็ร่างกายก็ไม่กระฉับกระเฉงทีนี้นะอืดอาดงอแงเกิดโรคเกิดโรคสารพัดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเอาแต่พอดีพอดีนะพิจารณาอาหารข้อต่อมาก็คือมีสติสำคัญว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงอันนี้ทั้งภายในทั้งภายนอกนะเราเห็นอะไรก็เห็นว่าโอ้มันเรื่องธรรมดาก็ถึงจะเห็นดอกไม้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเห็นสิ่งปฏิกูลก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่น่ายินดีอย่าไปยินดีถ้าเรายินดีปั๊บมันก็ติดอยู่ในที่นั้นน่ะเกิดราคะเกิดตัณหาเกิดความโลภขึ้นมาเกิดความอยากได้ขึ้นมามันก็ติดเนี่ยทีนี้มันติดอยู่ในนั้นน่ะข้อต่อมาก็คือพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงความไม่เที่ยงนี่แน่นอนอยู่แล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงย้ำหลายที่หลายแห่งอนิจจาอนิจจตาอนิจจังอนิจจลักษณะนะกำหนดรู้ว่าไม่เที่ยงที่ว่ามันไม่เที่ยงคือมันไม่อยู่ในที่นั้นตลอดไปได้ถ้าเกิดมีอะไรเที่ยงขึ้นมาก็เนี่ยเหมือนเราเกิดมาเป็นเด็กแว่แว่ออกจากครรภ์มารดาก็เป็นเด็กอยู่อย่างนั้นนะต่อไม่ขึ้นต่อไม่เป็นอย่างเนี้ยมันก็เสียอีกแต่ที่ไม่เที่ยงเนี่ยมันก็มีส่วนดีก็คือให้เราเจริญเติบโตขึ้นมาตามลำดับแต่เราไม่อยากจะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปให้มันถึงเฒ่าชราแก่ชราง่อมจนกระทั่งว่ามือเท้าบังคับไม่ได้ใช้ไม่ได้อันนั้นเราก็ไม่ชอบอีกแต่ก็ห้ามไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าธรรมดานะไม่ใช่ธรรมชาติใช้คำว่าธรรมดาคือที่ว่าธรรมดานี่เพราะเหตุว่าสิ่งนี้มันเป็นมาแล้วอย่างนี้ปัจจุบันมันก็เป็นอยู่อย่างนี้อนาคตร้อยวันพันปีหมื่นปีแสนปีล้านปีมันก็เป็นอย่างนี้แหละตราบใดที่ยังมีโลกอยู่ยังมีสัตว์โลกอยู่สภาพนี้มันก็ยังอยู่คือความไม่เที่ยงเนี่ยก็เรียกว่าเป็นธรรมดาอย่าไปมองว่ามันเป็นเอ้ยวิเศษไม่ใช่ธรรมดาไม่และข้อสุดท้ายนี่พระองค์ให้มีสติถึงมรณะสัญญามรณานุสตินะพิจารณาเห็นความตายทุกวันนะปรากฏขึ้นด้วยดีณภายในเห็นอะไรเราก็นึกตั้งสติให้ดีไม่ประมาทนะสติดีก็ไม่ประมาทก็นึกถึงว่าความตายมันมาได้เมื่อไรก็ได้เราไม่รู้ไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไรไม่รู้ว่าเราจะตายที่ไหนไม่รู้ว่าเราจะตายอย่างไรไม่รู้ว่าโรคอะไรมาทำให้เราตายไม่รู้ว่าตายแล้วเราจะไปเกิดที่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นร่างตายมีแน่ๆตันนิทุวังนะชีวิตังความตายมีแน่ๆแต่ว่าไม่รู้ว่าจะตายอย่างไรความตายเพิ่งมีแก่สัตว์นะทั้งหลายในโลกนี้ทั้งสิ้นเพราะความตายเป็นของเที่ยงส่วนชีวิตความเป็นอยู่นี่มันไม่เที่ยงนะเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดมั่นถือมั่น น
เนี่ยถ้าทำได้ทั้ง6ประการนี้นะก็สามารถที่จะพาตัวเองให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ในชาติปัจจุบันเลยทีเดียวอันนี้เป็นพระพุทธพจน์เลยบอกว่าคือบรรลุอรหันต์ในปัจจุบันหรือว่ายังมีความยึดถือเหลืออยู่บ้างก็เป็นพระอนาคามีผู้ที่เจริญธรรมเหล่านี้นะตามลำดับนี่ก็สามารถที่จะไปให้ถึงนั้นได้นะท่านสาธุชนทั้งหลายอันนี้ก็ไม่ต้องพูดให้ลึกพูดตามแนวพระสูตรที่เบาๆบางๆให้เข้าใจได้ง่ายๆนะคิดว่าพอจะเข้าใจนะเข้าใจแล้วก็นำสู่การปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงนี่เพียงแต่ฟังนั้นก็ได้บุญจากการฟังแต่ผลอื่นยังไม่เกิดนะตราบใดที่เรายังไม่ลองปฏิบัติไม่ลองเจริญธรรมก็ไม่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็ยังไม่ได้สัมผัสผลตามที่ว่านั้นนะเพราะนั้นการที่จะให้ได้สัมผัสผลตามที่ว่านั้นก็ต้องปฏิบัติอยู่ตั้งใจปฏิบัติในขณะที่เราฟังธรรมอยู่นี่เราก็มีศีลอยู่แล้วมีภาวนาอยู่แล้วเจริญธรรมต่อไปพิจารณาที่สังขารร่างกายของเรามันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเนาะเราต้องแก่ต้องตายเนาะพิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่พิจารณาให้ท้อแท้แต่พิจารณาแล้วให้หัวใจกล้าแกร่งขยันในการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นทำความดีมากยิ่งขึ้นให้ประสบความสำเร็จอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะก็ฝากเรื่องนี้ไว้เท่านี้ย้ำว่าพรุ่งนี้เป็นวันโกนมะรืนเป็นวันพระถึงวันโกนก็ต้องวันโกนไม่เคยจะละวันพระไม่เคยจะเว้นก็หมายความว่าทำบุญตักบาตรวันโกนก็ทำบุญตักบาตรไปก่อนวันพระก็เข้าวัดเข้าวานะวันนี้จบแล้วเท่านี้ก็ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนที่ติดตามสดับรับฟังทุกท่านทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ขอให้มีชีวิตที่สุขสดใสหายใจคล่องสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์โดยทั่วกันเทอญก็เจริญพรสวัสดีมันนี่เห็นหน้าหลายตานะขันติโกขันติโกมาล่าสุดนี่นะเดี๋ยวตามไปข้างต้นก่อนข้างต้นรู้สึกว่าพระครูสุนทรจะมาก่อนใครวันนี้เราลบไปแล้วพระครูสุนทรพระครูสุนทรศรีละคุณวัดหัวกอดรุ่งปากพนังก็ถ้าโดนลบหมายความมาผู้ที่เข้ามาก็เกิน50ในหน้าจอนะวีรนุชพรหมจักรสาธุนะวัชรินโอภาโสรามรถสาธุสมศรีลักษณะวิราชสาธุแล้วก็พระไมดีกาอภิชาติอภิชาโตสาธุพระครูสิริกวิวัฒน์วงประสูตรสาธุครับธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์นะสาธุกราบน้อมกราบนมัสการครับนะสมศรีก็มาบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะนอพัชระมัชิระสาธุแล้วก็แปะนันทิการสาธุจารุชาบุญอินสาธุไปถึงจารุชาอ้าวหนีอีกแล้วจารุชาแล้วก็มีใครต่อมันวิ่งกลับไปเรื่อยเลยนะ
ก็มีเกลือเกียรติเก่งสาธุแปะนันทิการบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะพิสัตลักษณะเบลาดหัดจำนงนนกระบี่สาธุวัดป่าบันเนินสุโขทัยสาธุครับท่านพระครูอดุลธรรมสารบอกว่าขอน้อมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับผมสาธุสมศรีบุญอินนี่พิจิตสาธุสาธุสมศรีบุญอินบอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะพิจิตเสียงชัดเจนค่ะนี้ต้องรายงานอย่างนี้อนุโมทนาพระปลัดธรรมนุนจิระมนุนโยสาธุเจเจบุมานี่พิษณุโลกสาธุบอกว่าน้อมกราบไปแล้วพอน้อมกราบไปเสร็จแล้วเจเจบุมานี่บอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอามานีแสงจันทร์แล้วก็พี่ปอหนุ่ยครับสาธุสาธุครับพี่ปอหนุ่ยไม่รู้ปอหนุ่ยไหนนะบอกชื่อชื่อบอกชื่อจริงๆที่จะได้โฆษณาประชาสัมพันธ์คนใจบุญบ้างใจบุญก็หมายความว่าฟังธรรมมณีแสงจันทร์ก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสุนันทาเกศรบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะแล้วก็อะไรอีกอ่ะมกคหน้าโมเมบอกว่ากราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะไม่รายงานผลการรับฟังเลยตอนนี้นี่หายไปเนี่ยลักกี้จังน้องกราบนมัสการสาธุค่ะไพศาลรัตนวงกุลบอกว่ากราบนมัสการครับแล้วก็นิรัตอักษรพิมพ์บอกว่ากราบนมัสการครับสาธุรังสรรค์ทองสร้อยบอกว่าน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับด็อกเตอร์มณีรัตน์มีจันทร์เพชรกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์สาธุคำรอนแย้มเยื่อนนี่ถึงนิวยอร์กแล้วแหละนะเมื่อไปเมื่อวานซื้อนะสาธุสาธุได้ข่าวว่าไปบวชไปเป็นอุปชีนะเป็นอุปชีบวชเนกขัมมะนะที่นิวยอร์กนั่นสฤทธิ์พงษ์ไทยสะบำรุงสาธุครับพระอาจารย์ว่างั้นติดเจออีกแล้วไปเรียกไกลเลยสฤทธิ์พงษ์แล้วก็ใครอ่ะลักกี้จังกราบนมัสการสาธุค่ะยังไกลนู่นไปไกลนู่นสฤทธิ์พงษ์แล้วก็ทองใสราชโคตรบอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุสุพรรณีวันดีสาธุสาธุสาธุว่างั้นนะสุดารัตน์ชำนาญคำสาธุแม่ครัวก็ไม่ต้องหลับต้องนอนนะพันเอกทองดีทองล้นสาธุเอ้ยทองเยอะตอนนี้ทองราคาแพงนะท่านชาตรีชุมเสนโอ้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชาตรีชุมเสนฟังธรรมะด้วยวันนี้วรนันท์ขาวศรีสาธุสาธุวัดพุทธประทีปนะวัดพุทธประทีป SF ก็ SF นี่ซานฟรานซิสโกใช่ไหมถ้าผิดขออภัยด้วยแต่น่าจะใช่นะวีรศักดิ์จงไกรจักสาธุประภาวดีเกิดช่างสาธุอนัญญามาหน่อยไม่มาน้อยเนี่ยวันนั้นมาน้อยนะเห็นชื่อแล้ววันนั้นทำบุญ
พิมพ์หนังสือมา49บาทจำได้แล้วก็อนัญญามาน้อยแล้วบอกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะนะมณีแสงจันทร์นมัสเตว่างั้นโบสถ์ขยากิมเอ็นบุญท่านสาธุสุรชัยเผ่าพันธุ์หนูปานลักษณะบิลาศก็น้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสุรวุฒิตีแล้วก็กิมอินบุญท่านมากราบนมัสการเจ้าข้าสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าหนูปานก็ว่าไปแล้วต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับนี่ก็โน่นอะไรล่ะลาดพร้าวลาดพร้าวสุรชัยพอพันบอกว่าขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชัยสารวัดโพธิเกษตรอำเภอสวีจังหวัดชุมพรลีลาวดีดอกสร้อยบอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะเกือบหลุดไปขันติโกขันติโกสาธุนัดคงเจาะสาธุโอ้ยังมีนี่ไปแล้วไปถึงไหนแล้วตะกี้มันวิ่งกลับแล้วก็เลยหายากเลยไปถึงนัดคงเจาะแล้วคอนติโกแล้วก็ไปถึงวีรศักดิ์จงไกรจักรนี่บอกว่าสาธุกระผมท่านเจ้าคุณพระอาจารย์ดีใจเป็นอย่างยิ่งได้ฟังธรรมบรรยายสติปัฏฐานสูตรครับอันนี้เป็นสติปัฏฐานสูตรในอังคุตตรนิกายนะนะมันเล่ม22ไม่ใช่ไม่ใช่สติปัฏฐานสูตรในโนนะคนละอันนั้นเป็นมหาสติปัฏฐานสูตรนะต้องเข้าใจด้วยนะแล้วก็มาตะกี้ก็ลีลาวดีดอกสร้อยแล้วพระครูสุศีลาพรมาดีสาธุครับจักริดสุวรรณสุวรรณรัตน์สาธุคุณสุนทรเจนสาธุนิพนธ์ลักษณะวิราชสาธุนี่ก็บอกว่านิพนธ์นี่บอกว่าไงอ่ะบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระคุณท่านครับสาธุสาธุวรนันท์ขาวสีบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะขันติโกขันติโกก็บอกว่ากราบนมัสการครับนายปุรเชษฐ์บุญยังแล้วก็สาธุสาธุนะไพศาลเวียนเป๊ะเวียนเป๊ะนะไพศาลเวียนเป๊ะมาถึงสุดท้ายนะขออนุโมทนาทุกท่านนะแล้วก็ไม่พบกัน2วันนะเสาร์อาทิตย์ทางช่องนี้แต่ว่าคลิปก็ยังส่งอยู่คลิปสั้นๆยังส่งอยู่ธรรมะถ้ามีเวลาก็จะทำไปเรื่อยๆนะวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านที่ติดตามสดับรับชมอีกครั้งหนึ่งสวัสดี